นะวันนี้หุ้นเด่นเลือกโรงพยาบาลตัวกลางๆมานะครับเดี๋ยววันนี้มีประชุมเหมือนกันนะครับก็เลยเรียกว่ามาเก็งดักไว้ก่อนเลยวันนี้เลือก CSG มานะครับช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าฟื้นตัวได้แกร่งในกลุ่มโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับขึ้นมาจากประมาณสัก2.40 บาทเมื่อวานนี้ปิดไป2บาทประมาณ2.60 บาทนะครับ2.58 บาทนะฮะให้พี่อ๋องช่วยเล่าก็ความจริงเนี่ยตั้งแต่ Q1 เนี่ยมันก็มีทรายที่ดีงบเนี่ยโตยอนดีนะครับหลังจากที่แบบปีที่แล้วเนี่ยดรอปมาตลอดทางนะครับทีเนี้ยตั้งแต่ Q1 เนี่ยมีโตยอนเยียร์ทีนี้ Q2 เนี่ยความจริงออร์แกนิกอ่ะก็โตยอนเยียร์แต่ว่าถ้าไปดูตัวบอททอมไลน์ที่โชว์มาเนี่ยจะโดนเรื่องของการรีไวซ์ตัว RW ลงนะครับก็เลยเหมือนจะดรอปยอนเยียร์แต่ความจริงถ้าตัดรายการนั้นทิ้งอ่ะออร์แกนิกก็โตยอนเยียร์ทีนี้เราเชื่อว่าต่อจากเนี้ยนะครับเปิดโรงพยาบาลอ่ะ2โรงพยาบาลใหม่ของ CSG อ่ะเปิดมาครบ1ปีแล้วฉะนั้นเราน่าจะเห็น improvement เนี่ยต่อจากเนี้ยนะครับในเบสของ year on year เนี่ยนะครับในเชิงของทั้ง margin แล้วก็ตัว bottom lineนะครับเพราะว่าคอสเนี่ยใส่ไปหมดแล้วของตัวศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่ใกล้ๆ CSG 3ครับติดกันแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่แม่สอดนะครับถึงแม้ว่าแม่สอดเนี่ยอาจจะยังลอสอยู่ยังไม่มี improvement เนี่ยนะครับแต่ว่าคอสก็ใส่ไปแล้วฉะนั้นเนี่ยต่อจากนี้ถ้ารายได้เข้ามาเรื่อยๆเนี่ย margin ของภาพรวมกลุ่มเนี่ยน่าจะดีขึ้นซึ่งเราคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ CSG เนี่ยน่าจะซึมซับข่าวร้ายไปเกือบหมดแล้วนะครับต่อจากนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีข่าวร้ายอะไรนะครับเราน่าจะมาโฟกัสกันที่ตัวออร์แกนิกซึ่งมาร์จิ้นของเขาน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็เลยเชื่อว่าราคาหุ้นที่ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับปัจจุบันเทรด PE ประมาณ23-24เท่าเนี่ยนะครับปกติเนี่ย CG เนี่ยเทรดแบบ35เท่าเลยนะครับในอดีตเนี่ยก็ถือว่าลงมาค่อนข้างเยอะเราก็คิดว่าด้วยมาร์จิ้นกำไรหรืออะไรก็ตามที่น่าจะสักเข้าสู่สภาวะปกติเนี่ยก็น่าจะทำใหหุ้นกลับไปเทรดที่ PE แบบอย่างน้อยก็อาจจะสัก20ไปปลายถึง30นะครับอาจจะโอเคอาจจะกลับไป35เท่าแบบในอดีตอาจจะแบบต้องอาศัยตลาดที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าประมาณ20ไปปลายเนี่ยก็น่าจะหลุดได้นะครับครับผมเป้า3.60 บาทสำหรับ CSG นะครับเลือกเป็นหุ้นเด่นประจำวันนี้นะครับ